ถึงแล้วครับน้องครับผมเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยที่ไหนเนี่ยรู้ป่ะหรือว่าหลับมาตลอดคะอยู่ถึงผมจะหลับแต่ผมก็อ่านป้ายออกครับบ้านลำพูพานบ้านลำพูพานค่ะเมื่อกี้เราลงมาจากวัดผาตักเสื้อนะคะที่เราไปดูทะเลหมอกสวยงามแล้วก็ลงมาไม่ไกลไม่เกิน15นาทีแค่นั้นเองถนนสวยงามประมาณ15นาทีใช่ค่ะ15นาทีก็หลับได้อะก็ผมเป็นคนพักสายตาเฉยครับไม่ถึงขั้นพักสายตาเธอหน้าคนดีค่ะตื่นได้ตอนนี้ต้องตื่นได้แล้วนะคะเพราะว่าที่พามาที่นี่เนี่ยได้ยินมาว่ามันมียาวิเศษใช่เห็นเขาบอกว่ามีเขาเรียกอะไรเป็นชาใช่ไหมนอกจากชาแล้วก็จะมีเอาไปคั้นเป็นสมุนไพรอะไรต่างๆเดี๋ยวให้คนพื้นที่แนะนำก่อนเพราะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอ๋อครับผมโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่บ้านลำพูพานค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับน้ำหมากหลอดค่ะน้ำหมากหลอดน้ำหมากหลอดมันมีคุณสมบัติยังไงคะพืชชนิดนี้วิตามิน A วิตามิน E สูงค่ะค่ะวิตามิน A ก็จะช่วยเรื่องสายตาค่ะวิตามิน E ก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณอ่ะงั้นอยากรู้อะค่ะว่าไอ้ต้นนี้มันเป็นยังไงแล้วชาวบ้านลำพูพานเนี่ยรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันทานได้ก็ปู่ย่าตายายพาทานมาแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะทำน้ำปลาหวานทำอะไรกินกันคือทำได้หลายอย่างพอตอนนี้มีอาจารย์ด็อกเตอร์อรุณศรีอื้อศรีวงศ์แกมาสอนว่าเออนี่ไหนมันมียานะมันมีสรรพคุณทางยาเรามาทำเดี๋ยวอาจารย์จะพาทำก็แกก็มาสอนแล้วก็ทำถึงว่าสีสาวๆหนองคายถึงสวยนะคะน่ารักแต่ว่าต้นหมากหลอดนี่มันเป็นยังไงอะคะมันจะเป็นเถานะคะคล้ายๆต้นแต่เป็นเถาวัลย์ก็อย่างนี้แล้วกันนะคะก็ให้น้องทั้งสองคนไปหาเลยค่ะอุ้ยพี่บอกแค่เป็นต้นเป็นเถาวัลย์นะหนูจะรู้ไหมเนี่ยผมมีข้อมูลแล้วครับเป็นเถาวัลย์งั้นเดี๋ยวผมขอไปหาก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะหาผิดหรือหาถูกโอเคครับต้นนี้เลยเหลือนี้เอาไม่รู้อ่ะเอาใบไปก่อนใช่ไหมคะไม่รู้สิคะโอ้แล้วทางนู้นล่ะคะใช่ไหมคะนี่อันนี้ของจริงอยู่นี่ครับน่ารักนะเนี่ยเขามีช่อมีดอกมีใบลูกแดงๆมีช่อมีดอกมีใบมีลูกใบเรียวๆใบเรียวๆครับเป็นไงหาลูกไม่เจอแต่ก็อย่างที่บอกนะคะต้นหมากหลอดเขาจะเป็นใบเรียวๆมีกิ่ง4-5 ใบแต่ว่าหน้านี้เขายังไม่เป็นลูกเขาเป็นแค่ช่อเหลืองๆนี้สรุปแล้วของน้องส้มใช่ค่ะนี่คือต้นหมากหลอดของจริงค่ะของแท้เลยค่ะต้นหมากหลอดเนี่ยขึ้นได้ดีในอากาศแบบไหนแล้วก็เติบโตยังไงอะคะต้นหมากหลอดนี้นะคะเขาจะขึ้นอยู่ที่อากาศร้อนชื้นใกล้ๆภูเขาใกล้ๆภูเขาแล้วร้อนชื้นมันถึงจะติดแล้วออกมาสวยสามารถทำน้ำหมักหลอดได้สรุปว่าหมักหลอดเนี่ยได้หลายอย่างตั้งแต่เป็นน้ำหวานๆก็ได้หรือเป็นน้ำชาก็ได้ลูกอมเป็นลูกอมค่ะเป็นอะไรอีกสบู่สมุนไพรสมุนไพรอันนั้นก็หลากหลายมากนะคะแต่วันนี้ถ้าดูง่ายๆแล้วเนี่ยดูจากพื้นที่รอบๆเราว่าที่น่าสนใจก็คือชาหมักหลอดกับน้ำหมักหลอดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ส้มเนี่ยเรียกว่าอาจารย์เพราะว่าได้วิธีทำน้ำหมักหลอดมาจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะซึ่งขั้นตอนแรกเลยก็คือพอเก็บมาปุ๊บก็เอามาต้มค่ะใช่ไหมคะบ่ค่ะบ่แม่นค่ะหลังจากเขาเก็บมาจากต้นแล้วเขาต้องมาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะค่ะทำความสะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือค่ะล้างน้ำเกลือก่อนค่ะล้างน้ำเกลือแล้วจึงค่อยนำมาปั่นค่ะปั่นเพื่อให้เนื้อมันแตกออกนิดนึงก่อนค่ะแล้วก็แยกเมล็ดออกไปบ่แยกค่ะเอาไม่แยกอีกตกลงได้วิชาแล้วจริงเหมือนเราต้องมาต้มทั้งเมล็ดเลยค่ะต้มแล้วก็มาต้มนี่แหละอ๋ออันนี้คือมีทั้งเนื้อทั้งเมล็ดค่ะต้มอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้ความฝาดออกจากเม็ดมันน้ำแล้วเราจะต้องคนอยู่อย่างเงี้ยกี่ชั่วโมงคะประมาณ45นาทีค่ะนี่หนูว่าเกินแล้ว45นาทีแล้วยกลงเป็นกล่องค่ะกล่องเอาเนื้อเอาน้ำเพื่อแยกเนื้อแยกน้ำออกค่ะน้ำก็เอาไปน้ำก็เอากลับขึ้นมาปรุงรสใหม่อีกค่ะส่วนเนื้อมันเราจะแยกไปทำไอ้พวกซอส
พวกแยมค่ะซอสแยมลูกอมค่ะค่ะเป็นลูกอมสามรสเป็นแยมสามรสได้ค่ะสรุปก็คือว่าพอเรากวนอยู่อย่างเงี้ยเคี่ยวอยู่อย่างเงี้ยประมาณ45นาทีปั๊บเราก็เอาลงเอาน้ำขึ้นมาแล้วค่อยใส่ปรุงค่ะและสรรพคุณของมันคือช่วยลดความดันลดเบาหวานต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะเป็นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพค่ะที่นี้ที่นี่ที่เดียวที่หนองคายแล้วก็อำเภอสังคมที่เดียวค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะค่ะค่ะไปหาที่อื่นไม่มีนะครับค่ะค่ะว่ามีไปหาที่อื่นว่ามีค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะกวนอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะยืนกินกล้วยเป็นกำลังใจไม่หนีไปไหนเลย